ดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตาวทุกท่านกระผมนายสมานสุยตุลนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาวซึ่งในปี2559ที่ผ่านมากระผมและทีมงานผู้บริหารได้มีการเสนอนโยบายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีทั้ง6ด้านการพัฒนาซึ่งในการดำเนินงานในปี2559ที่ผ่านมากระผมและผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรวมไปถึงพนักงานในเทศบาลตำบลแม่ตาวทุกท่านได้ดำเนินงานโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อมุ่งผลสำฤทธิ์และให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดซึ่งในโอกาสนี้กระผมจึงขอนำเสนอสื่อวิดีทัศน์นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง6ด้านขอเชิญพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตาวทุกท่านได้รับชมวิดีทัศน์ได้เลยครับรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ตาวประจำปี2559 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง4เมตรยาว100เมตรหนา 0.15 เมตรสายบ้านนายเสน่ห์เมืองง่าหมู่ที่2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว68เมตรหนา 0.15 เมตรสายทางเข้าสุสานบ้านแม่ตาวใต้หมู่1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว80เมตรหนา 0.15 เมตรสายข้างศูนย์อปพรหมู่ที่2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว113เมตรหนา 0.15 เมตรสายทางเข้าโรงเรียนแม่ตาวแพะหมู่ที่3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว168เมตรหนา 0.15 เมตรสายบ้านนายประสิทธิ์หมู่ที่3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว177เมตรหนา 0.15 เมตรสายข้างวัดศรีเกิดหมู่ที่2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง5เมตรยาว295เมตรหนา 0.15 เมตรสายสุสานระหว่างหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตรยาว80เมตรหมู่ที่5โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.50 เมตรยาว62เมตรซอยบ้านนายสมจิตเมืองใจ 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมโครงการส่งเสริมอาชีพอบรมทำน้ำพริกกุ้งโครงการส่งเสริมอาชีพอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยโครงการส่งเสริมอาชีพอบรมการประดิษฐ์กระเป๋าจากหลอดกาแฟโครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโครงการแหล่งเรียนรู้ศึกษาพันธุ์ไม้ในป่าชุมชนโครงการวันสตรีสากลโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทยโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมวันดอกลำดวนบานโครงการดอกแก้วกัลยาโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขาภิบาลอาหารกิจกรรมตรวจร้านอาหารและแผงลอย
จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาวกิจกรรมมอบป้ายรับรองให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทางด้านกายภาพด้านคุณภาพและด้านแบคทีเรียโครงการคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการอบรมส่งเสริมทันตสุขภาพในระดับประถมวัยโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตติดตามการกินยาและการไปพบแพทย์ตามนัดโครงการรวมพลังสายใจสายใยรักแห่งครอบครัวกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพดีตามหลักมณีเวชโครงการฝึกโยคะขยับกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพกิจกรรมการอบรมนวดแผนไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะและอาสาสมัครสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์พาหะสามด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานล้างถนนรอบตำบลแม่ตาวเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยกันนำซากเศษวัสดุออกจากลำห้วยแม่ตาวเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อนำไปอุปโภคบริโภคเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ขวางเส้นทางการจราจรนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาวพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบกระเบื้องให้กับประชาชนในตำบลแม่ตาวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยกันดับไฟบริเวณไร่อ้อยหมู่ที่6ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมอบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติดตำบลแม่ตาวโครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปี2559การประชุมแกนนำตำบลและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่ตาว4. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาวโดยมีรถสำหรับเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาวจำนวน2คันและมีพื้นที่ฝังกลบขยะกิจกรรมอบรมโครงการขยะแลกไข่กิจกรรมการคัดแยกขยะและนำขยะมาแลกไข่ในโรงเรียน 5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2559กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปี2559กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี2559กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลแม่ตาวประจำปี2559โครงการประเพณีขึ้นทาสตำบลแม่ตาวประจำปี2559โครงการประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2559กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีกลองหลวงจากปราชญ์ผู้รู้สู่เยาวชนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลแม่ตาวหกด้านการพัฒนาเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโครงการจัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี2561ถึง2564งานกิจการสภาการประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาวเพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณและการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆกิจกรรมอบรมข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในตำบลแม่ตาวจากผลการดำเนินงานที่
ได้นำเสนอในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ตาวจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆในตำบลแม่ตาวโดยเฉพาะผู้นำท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนผู้นำชุมชนทุกๆฝ่ายนะครับซึ่งทุกๆฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับในการทำงานของคนในตำบลแม่ตาวของเรานะครับซึ่งเรายึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตามขีดจำกัดในด้านของงบประมาณเองนะครับหรือในด้านปัญหาอุปสรรคในด้านของภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเทศบาลตำบลแม่ตาวก็จะพยายามหาวิถีทางนะครับในการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยการมีกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับบูรณาการร่วมกันนะครับในท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตาวของเรานะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตาวของเรานะครับมีข้อเสนอแนะแนวคิดที่ดีนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอนะครับมาบอกกล่าวให้กับทางทีมงานบริหารเองนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ตาวของเรานะครับเพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้นะครับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลแม่ตาวของเรานะครับท้ายที่สุดนี้กับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกหน่วยงานนะครับทุกท่านในตำบลแม่ตาวของเรานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เราจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมานะครับเพราะถ้าหากว่าไม่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วผลงานทุกอย่างจะสำเร็จไปไม่ได้เลยเพราะนั้นวันนี้ในนามของเทศบาลตำบลแม่ตาวคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าพนักงานทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในตำบลแม่ตาวอีกครั้งหนึ่งกราบสวัสดีครับ